แข่งทีมชาติญี่ปุ่นบุกตลาดยุโรปมุ่งสู่โปรเจกต์แชมป์โลกสัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด The Power of Smart เต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Race Ben Official ครับช่วงนี้เป็นช่วงของ FIFA Day ครับขอพูดถึงทีมชาติญี่ปุ่นกันหน่อยแล้วกันนะครับจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของทัพซามูไรบลูนั้นต้องบอกว่าสุดยอดเป็นอย่างมากนะครับผมสามารถบุกไปที่สนาม Volkswagen Arena ของทีมชาติเยอรมันนะครับแล้วก็บุกไปทันลมถึง4ประตูต่อ1นะครับเรียกได้ว่าช็อกต่อแฟนๆบอลทั่วโลกแล้วก็สร้างความช็อกให้กับแฟนทีมชาติเยอรมันกันเป็นอย่างมากครับเรียกได้ว่าผลงานนั้นโดดเด่นแบบสุดๆนะครับซึ่งโอเคแล้วว่าทีมชาติเยอรมันนั้นไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบสูงสุดเหมือนแต่ก่อนแต่นี่คือการแพ้คาบ้านและการแพ้2เกมติดนะครับย้อนกลับไปครับฟุตบอลโลก2022ครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยญี่ปุ่นอยู่กลุ่มเดียวกับทีมชาติเยอรมันนะครับและพวกเขาเนี่ยประเดิมการแข่งขันในตอนนั้นด้วยการชนะไป2ประตูต่อ1แล้วก็จบในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแม้ว่าจะอยู่กับทีมแข็งอย่างสเปนคอสตาริกาอยู่ในกรุ๊ปออฟเดตตอนแรกคนมองว่าตกรอบแรกแน่ๆแต่ท้ายที่สุดครับญี่ปุ่นจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มไปนั่นเองนะครับผมทัพซามูไรบลูนั้นยอดเยี่ยมแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจริงๆนะครับภายใต้การนำทัพของวาชิเมะโมริยาสึกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นที่ทูและทีมนี้ปลุกปั้นทีมนี้เป็นอย่างดีเรียกว่าสุดยอดแบบจัดๆเป็นอย่างมากครับตอนนี้ครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ FIFA Ranking ปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่20นะครับเมื่อ20กรกฎาคมที่มีการจัดอันดับ FIFA Ranking ก็ถ้าจบ FIFA Day ไปเนี่ยน่าจะมีการจัดอันดับและญี่ปุ่นน่าจะกระเตื้องขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันดับที่ดีสุดของญี่ปุ่นคืออันดับที่9ครับในปี1998พวกเขาแตะเลขตัวเดียวคืออยู่ที่9ของโลกนะครับต่ำสุดคืออันดับที่66ครับย้อนกลับไปเมื่อปี1992นั่นเองนะครับผมแต่ณตอนนี้ญี่ปุ่นได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากและนักเตะมากมายครับที่ออกไปค้าแข่งอย่างยุโรปนั่นเองนะครับผมถ้าพูดถึงผลงานของทีมชาติญี่ปุ่นครับตั้งแต่เข้าปี2023เนี่ยโอเคแหละอาจจะมีแพ้บ้างครับผมก็การแพ้ต่อโคลอมเบียไป 2-1 ครับแต่นอกจากนั้นมาครับพวกเขาเสมอกับอุรุกวัย 1-1 นะฮะในการแข่งขันคิรินชาเลนจ์ครับนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็แพ้ต่อโคลอมเบียไปแต่พวกเขาเสมอกับอุรุกวัยนะครับต่อมาครับในการชนะคิรินชาเลนจ์ครับกับเอลซัลวาดอร์ไป 6-0 ครับชนะเปรูไป 4-1 ในการแข่งขันคิรินชาเลนจ์ครับนั่นแหละครับแล้วก็เกมล่าสุดครับคือพวกเขาสามารถถล่มเยอรมันได้ถึงถิ่น4ประตูต่อ1ครับโดยจะมีโปรแกรมอีกทีนึงครับในเกม FIFA Day ครับในการบุกไปเยือนตุรกีนะครับที่ประเทศเบลเยียมนั่นเองครับผมเดี๋ยวมารอดูว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในการส่งท้าย FIFA Day ในช่วงของเดือนกันยายนนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับว่านักเตะทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยที่บอกว่าโอ้ถูกส่งไปเล่นยังลีกยุโรปมากมายแล้วก็โปรเจกต์แชมป์โลกเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับสำหรับทีมชุดนี้ครับไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูครับโคซุเกะนากามูระครับในตำแหน่ง28ปีเนี่ยก็อยู่ในลีกของโปรตุเกสครับกับปอร์ติมอนเนนเซ่นั่นเองครับแล้วก็รวมไปถึงดานิเอลชมิดครับอันนี้เนี่ยก็อยู่กับเซนตุริเดนนั่นเองครับคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมชื่อดานิเอลชมิดทำไมถึงเป็นทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งนี่คือในด่านสูง197ซมครับเกิดที่สหรัฐอเมริกาครับคล้ายๆกับซิยงซูซูกิที่เคยมีข่าวกับแมนยูนั่นแหละแต่นี่ก็เป็นลูกครึ่งสหรัฐญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีในอีกคนนึงครับอย่างเคซูเกะโอซาโนะครับเป็นนักเตะวัย24ปีซึ่งอยู่กับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาครับนอกนั้นมาครับแนวรับเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่เนี่ยเล่นต่างลีกหมดเลยครับที่อยู่ในเจลีกมีเพียงแค่2คนครับคือเรียวยะโมริชิตะกับเซยะไมคุมะครับซึ่งด้านของโมริชิตะอยู่กับนากุยะกันพลัสนะครับส่วนด้านของไมคุมะอยู่กับเซเรโซโอซาก้าครับแต่ว่านอกจากนั้นครับไม่ว่าจะเป็นยูคินาริสุกาวาระนะครับก็เป็นแนวรับวัย23ปีอยู่กับอาเซนอักมาในลีกของฮอลแลนด์ครับโชโกทานิกุชินะครับนี่ก็เป็นรับไปกับวัย32ปีครับอยู่กับอารายาในลีกของกาตาร์นะครับนอกนั้นมาครับอยู่ในยุโรปเลยครับเมื่อจะเป็นโกอิตากุระครับในรับวัย26ปีอยู่กับบอร์ซิมุนเชนกราดบักในบุนเดสลีกาเยอรมนีครับแทกิโร่โทมิยาสึครับแนวรับของผู้ใหญ่อาร์เซนอลครับไดกิฮาชิโอกะแนวรับวัย24ปีอยู่กับเซนตุเดนในลีกของเบลเยียมนะครับฮิโรกิอิโตะครับแนวรับจากเวเบสตุตการ์ดนะครับรวมไปถึงโคกิมาชิดะแนวรับจากยูเนสซันกิโรสครับก็เป็นทีมดังจากลีกของเบลเยียมครับด้านกลางครับโอ้โหหลายคนเลยครับที่โอ้อยู่กับลีกแบบ
ยุโรปนะครับเพียงแค่คนเดียวที่อยู่ในเจลีกนั่นคืออาซูกิอีโตะแดนกลางจากอุวาเรสไดมอนด์นั่นเองนะครับนอกนั้นมาครับด้านของฮิเดมาสะโมริตะครับก็อยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนในลีกของโปรตุเกสวาตารุเอนโดครับกัปตันทีมเนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลอ่ะเพิ่งย้ายไปครับคาโอรุมิโตมะครับนี่คือจอมพลิ้วจากไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนนะครับไดจิคามาดะครับเพิ่งจะย้ายไปที่อินซีฟ้าขาวลาซิโอในกาโชเซเรอาครับลิสุดอันครับนี่คือโอ้โหสุดยอดแดนกลางครับอยู่กับฟรายบวกในบุนเดสลีกาเยอรมันครับจุนยะอิโตะครับอยู่กับแรมส์ในลีกเอิงฝรั่งเศสครับอาโอทานากะครับอยู่กับฟอร์ทูน่าดูสเซลดอร์ฟในลีกของเยอรมันนะครับทาเกฟุสะคุโบะนี่คือฟอร์มกันร้อนแรงเป็นอย่างมากครับอยู่กับเรอัลโซซิดาดนะครับแนวรุกครับก็จะมีอายาเซอุยดะครับแนวรุกของเฟียโนดครับนี่ก็เป็นแนวรุกวัย25ปีครับเคียวโกฟูรุฮาชินะครับก็เป็นแนวรุกของเซลติกนะครับเคโตะนากามูระครับนี่ก็คือเป็นศูนย์หน้าของแรมส์ในลีกของฝรั่งเศสครับทากุมะอาซาโนะครับแนวรุกของโบคุมในลีกของเยอรมันนะครับแล้วก็มีไดเซนไมดาครับนี่คือศูนย์หน้าวัย25ปีของเซลติกนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหนี่คือการเปิดเผยชื่อและคณะเตะทุกคนมากมายเนี่ยผลงานดีมากครับแล้วก็โอเคแหละอาจจะมีเล่นอยู่ในเจลีกอยู่บ้างในเอเชียอยู่บ้างแต่นี่คือการส่งออกไปดีอย่างมากของนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับและพวกเขามีโปรเจกต์เลยครับว่าจะต้องการเป็นแชมป์โลกนะซึ่งญี่ปุ่นนั้นก็ต้องการทำผลงานให้ดีสุดครับเพราะว่าผลงานของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่เตะมาเนี่ยไปไกลสุดคือรอบ16ทีมสุดท้ายอย่างครั้งล่าสุดครับก็ตกรอบนะรอบ16ทีมเนี่ยด้วยการแพ้จุดโทษต่อโครเอเชียพวกเขามีความฝันความหวังว่าอยากจะเป็นแชมป์โลกเอาเป็นว่าเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะทำโปรเจกต์แผนโปรเจกต์ที่ญี่ปุ่นวางไว้ว่าจะเป็นแชมป์โลกให้ฟังแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดรายชื่อสู่โปรเจกต์แชมป์โลกของญี่ปุ่นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ประมาณนี้แล้วกันแต่ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นนั้นสุดจัดประหลัดบอกอย่างมากครับ